วันนี้ผมมาจุดสูงสุดแล้วแฉถึงขนาดคนที่จะเป็นนายกผมร่างกายไม่สมบูรณ์ผมมีก้อนเนื้อที่ไม่ได้พึงปรารถนาแต่เมื่อผมมีแล้วผมไปรักษาผมก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะผมจะอยู่ได้หรือเปล่าก่อนที่จะถึงช่วงสุดท้ายช่วงที่ผมอาจจะต้องมีสายระยงระยางวันวันหนึ่งเนี่ยคือคุณเข้าใจไหมตรงนี้เดี๋ยวจะเรียนทราบผมเนี่ยปากจะแห้งครับเหตุที่ปากแห้งก็เพราะว่าคีโมคีโมเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายข้างในเนี่ยแห้งเหตุที่ทำให้แห้งเพราะว่าเพื่อจะทำให้ตัวก้อนมะเร็งเนี่ยมันแห้งทีนี้ผมก็จะปากแห้งอยู่ตลอดเลยลักษณะนี้ก็คือลักษณะหนึ่งของคนที่ได้ยาอยู่ระหว่างการรักษาครับทีนี้ผมบอกไว้ตั้งแต่วันนี้ที่รายการคมชัดหรือกับคุณวราวิทย์เลยว่าผมไม่ได้หนีนะแต่ตุลาเนี่ยออกโทเบอร์เนี่ยผมนัดหมอไว้ที่ประเทศอังกฤษไม่ได้ว่าเก่งนะหรือว่าไม่ได้หมอไทยรักษาไม่ได้นะแต่เพียงแต่ผมอยู่ไทยเนี่ยผมเหนื่อยพี่น้องครอบครัวก็ตัดสินใจว่าให้ผมเนี่ยไปอยู่ในสถานที่เล็กๆอยู่ที่หนึ่งซึ่งเขามีเวลาที่ฉีดและร่างกายเพียก็จะมีที่หลับนอนเป็นบ้านหลังเล็กๆเป็น medical center เล็กๆไม่ใช่โรงพยาบาลใหญ่โตแต่เป็นการรักษาเฉพาะทางซึ่งเป็นการรักษาแบบประคับประคองการประคับประคองก็ไม่ได้หมายความว่าหายแต่ประคับประคองให้เรายืดอายุที่เขาเรียกว่า surviving ออกไปดังนั้นเป็นการเลื่อนแทนที่คุณจะวันนี้เขาก็เลื่อนไปการเลื่อนอาจจะ3เดือน5เดือนผมไม่รู้แต่ไม่มีทางหายขาดคือมันเป็นระยะ4มันก็ลำบากเพราะว่าเกิน5เซนคือก้อนเนี่ยมันเกิน5เซนการเกิน5เซนนี่ก็หมายความว่ามันเป็นสากลเลยว่าถ้าก้อนเนื้อเกิน5เซนเขาจะไม่ทรานสแพลนต์ก็คือไม่ปลูกถ่ายทำอะไรใหม่ผ่าตัดเพราะว่ามันใหญ่เกินไปเพราะฉะนั้นตุลาคมนี้ก็เลยจะไปอยู่ที่อังกฤษเลยมาคือไปรักษาและก็ไปอยู่ทดลองอยู่ในการพักฟื้นแล้วหมายถึงคุณชูวิทย์จะใช้ชีวิตบ้านปลายที่นู่นเลยไหมคือหรือจะกลับมาที่เมืองไทยอีกคือผมคงจะคุณผมรักสีผมรักกล้องผมรักการแฉถึงแม้ไม่มีใครตั้งฉายาผมว่าเป็นนักแฉแห่งชาติแต่ผมภูมิใจในสิ่งที่ผมกระทำวันนี้ผมมาจุดสูงสุดแล้วแฉถึงขนาดคนที่จะเป็นนายกไม่ใช่แฉภูมิกับไม่ใช่แฉระดับผู้การนี่แฉถึงระดับนายกรัฐมนตรีมันเป็นจุดสูงสุดของนักแฉอย่างผมแล้วดังนั้นการที่ผมลงคนเราต้องรู้นะครับว่าวันไหนจะเลิกปาร์ตี้ is over มันไม่ได้ว่าคุณจะอยู่ในแฟลชไลท์ตลอดผมร่างกายไม่สมบูรณ์ผมมีก้อนเนื้อที่ไม่ได้พึงปรารถนาแต่เมื่อผมมีแล้วผมไปรักษาผมก็ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะผมจะอยู่ได้หรือเปล่าใช่ไหมห่างไกลญาติมิตรห่างไกลอะไรแต่มีคนดูแลผมมีบรรยากาศที่ดีและท้ายสุดเนี่ยภาพจำภาพสุดท้ายของผมก็คงจะได้เป็นภาพที่ดีๆมีสกินเนอรี่ที่มีภาพมีซีนที่สวยงามมีต้นไม้มีอะไรอย่างนี้ทำไมต้องไปไกลอย่างนั้นก็นั่นแหละสิครับถ้าผมอยู่ใกล้ก็จะมีเรื่องนี้แหละทำไมให้ผมไปเถอะเพราะว่าผมยอมสเตทดาวแล้วเมื่อผมสเตทดาวถามว่าจะอยู่ได้ไหมอยู่นานอีกไหมขออนุญาตถามตรงๆให้ชัดคุณชูวิทย์ก็จะใช้ชีวิตจนลมหายใจสุดท้ายที่ประเทศอังกฤษเลยถูกต้องไหมครับถ้าเป็นไปได้อันนั้นอยู่ที่ว่าท่าเป็นไปได้เพราะว่าเป็นการรักษาแบบประคับประคองครับสุดท้ายให้กำลังใจคนที่อาจจะอยู่ในชะตาเดียวกันกับคุณชูวิทย์มีอาการป่วยครับรู้ว่าตัวเองจะใช้ชีวิตยังไงในช่วงท้ายผมใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเป็นชีวิตที่ผมพึงพอใจชีวิตที่ผมเลือกเองชีวิตที่ผมเป็นผู้ที่กำหนดได้ในบางภาวะในเมื่อผมยังทำได้อยู่ก่อนที่จะถึงช่วงสุดท้ายช่วงที่ผมอาจจะต้องมีสายระยงระยางอาจจะหายใจไม่สะดวกอาจจะติดขัดณวันนั้นนะผมคงจะไม่มีเรื่องราวที่จะมาเล่าพูดณวันนี้ผมมีกำลังผมก็พูดความสุขมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับคือเป็นความสุขที่ก่อนที่มันจะดับไปทางพุทธเนี่ยเขาถึงบอกว่ามันเปรียบเสมือนเทียนนะ
ที่อยู่ในช่วงสุดท้ายก่อนจะดับมันจะวูบขึ้นมาไอ้ตอนวูบนั่นแหละคือตอนนี้ของผมหลังจากวูบแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆหลีแล้วก็จะดับไปครับคุณวราวิทย์ท่านผู้ชมคมชัดเลือกก็อย่าคิดถึงผมแล้วกันถ้าจะคิดถึงผมละผมคงมาไม่ได้